สวัสดีครับผมจุจุออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเมนูมาฝากนะครับเป็นเมนูที่แบบอะไรครับเป็นเมนูที่น่ากินอีกเมนูนะครับปลาฉลามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีขั้นตอนการทำปลาฉลามนะครับอันนี้ฉลามหูดำนะครับตัวนี้พิกัดประมาณ3 กิโลนะครับนี่ครับโอ้โหตัวน่ากินเลยครับโอ้โหหนักกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยนะครับไปติดตามกันเลยเดี๋ยวนะครับพอน้ำร้อนแล้วเราก็นำปลาฉลามลงไปลวกนะครับนี่ก็ลวกปลาฉลามมันนะครับลวกกับหน้ากับหลังนะครับครับอย่านานนะครับถ้านานนานเดี๋ยวมันจะขูดและหนังถลอกหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมลองดูนะครับถ้ามันจะใช้ได้มันก็จะขูดออกแบบนี้นะครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะขูดออกนะครับแบบนี้นี่เนี่ยผมก็ลวกส่วนหางครับนี่ครับงั้นเราก็มาขูดนะครับขูดทรายมันออกนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับขูดทรายมันออกพอขูดทรายมันออกเราก็จะเจอหนังมันอันนี้จะทรายนะครับขูดออกค่อยๆนะครับค่อยๆขูดออกนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันคือทรายเนี่ยที่ติดกับลำตัวมันนะครับก็เรียกมันทรายแล้วกินไปมันจะกรุบๆเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราขูดออกตรงส่วนนี้เราไม่เอานะครับเราจะเอาแบบที่มันเป็นหนังอย่างเดียวเราใช้น้ำช่วยหน่อยนะครับให้ตัวมันลื่นเราจะได้ขูดง่ายๆค่อยขูดไปเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบใกล้ๆเลยขูดแบบใกล้ๆเลยนะครับค่อยๆขูดไปได้ยินเสียงไหมแกลกแกลกแกลกเลยนะครับจะเย็นๆนะครับความปลาฉลามนี่ก็ขูดกับน้ำด้วยยิ่งดีครับนี่ก็ขูดนี่ผมว่าเรามาขูดในอ่างเลยนะครับขูดกับน้ำจะดีนะครับจะได้เช็คได้ง่ายค่อยขูดนะครับตรงไหนถ้ายังขูดยังรู้สึกว่าขูดไม่ค่อยออกเราก็ใช้น้ำร้อนนะครับใช้น้ำร้อนตรงไหนถ้ายังขูดไม่ออกนะใช้น้ำที่เราต้มเมื่อกี้ราดลงไปใหม่นะครับราดลงไปใหม่น้ำร้อนราดลงไปใหม่นะครับช่วงหัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยร่อนดีทรายผมก็ใช้น้ำร้อนราดไปใหม่นะครับน้ำร้อนราดไปใหม่แล้วก็ขูดต่อทีนี้ร่อนง่ายกว่าเดิมนะครับ
ะฟังต่อไปลงทุนไหนที่ลงทุนไหนที่ยังเป็นทรายอยู่แล้วก็มือถูเพิ่มเติมนะครับล้างแล้วมือถูเพิ่มเติมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขูดทรายที่อยู่บนตัวปลาฉลามนะครับก็คือวิธีนี้ก็คือใช้น้ำร้อนนะครับลวกเอาลงไปลวกในกระทะนะครับแล้วก็ขูดมันออกตอนนี้เราก็จะได้ปลาฉลามที่เหลือแต่หนังเหลือแต่เนื้อมันแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเปิบนะครับสำหรับคนที่อยากกินราชาแห่งปลาฉลามหูดำนะครับเรียบร้อยนะครับอยากทำก็ซื้อกันมาลองทำฝีมือกันเองนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ